Last time on The Walking Dead. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to save the last bullet for myself, to atone when I did something bad, to show mercy sometimes. I always listened to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me to shoot Lily, I got mad. So mad. I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. ท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Walking Dead The Final Season นะครับรายภาคอันยาวนานที่สุดตอนนี้ก็ไปถึงเอพิโซดสุดท้ายกันแล้วนะฮะบทสรุปว่า AJ จะโตมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วคลีมันไทยเธอจะเป็นยังไงต่อโอ้ my god จากคราวที่แล้วนะครับผมให้ AJ ฆ่าลิลลี่นะครับซึ่งท่าทางของ AJ เนี่ยคือก็อย่างที่บอกครับว่าโกรธมากเอาไปละเครื่องหมายการค้าของเคลม AJ อ่ะเฮ้ยอดทนไว้กำลังไปมีเรืออยู่ไม่มีอะไรให้กอดด้วยนอกจากเรือจิปอีหัวตรงพินาศหมด AJ เธอต้องเชื่อฉันนะนับถึง3ปล่อยเลยปล่อยมือสัญญานะสัญญาต้องรับให้ได้1 2 3มาโหข้างล่างซอมบี้ทั้งนั้นเลยเร็วเคลมโอเคช่วยอยู่ไงต่อเราต้องหาทางลงไปเรือนี่น่าจะอยู่ไม่ได้นานโหลงไปที่โดนหัวซอมบี้ก็จริงนะแต่โดนไม่หมดครับตรงนั้นเราปีนไปตรงนั้นได้เราต้องไปที่นั่นให้ได้ก่อนเราต้องกระโดดมันไกลนะฉันรู้มันไกลแต่ว่ามันมีทางเดียวนั่นน่ะนั่นน่ะเธอต้องไปก่อนเร็วเข้าฉันไม่รู้อ่ะเคลมผมไม่รู้เธอทำได้นะเอเจแค่วิ่งและกระโดดเธอทำได้อยู่แล้วผมทำได้เชื่อมันในตัวเองเราจะทำยังไงถ้าเรากลัวฮะเอเจเราจะไม่ให้มันครอบงำเราใช่ไปเลยสลายได้ทุกอย่างยกเว้นเอเจแล้วเคลมเฮ้ยอย่านะโอ้เฮ้ยคิวเคลมไปที่ต่อหม้อเลยเดี๋ยวเจอกันที่นั่นผมทิ้งคุณไว้ไม่ได้เธอทำอะไรไม่ได้แล้วหาทางไปตรงนั้นเลยเร็วไป
ตกความซะด้วยนะโอเคปีนไปแล้วเปิดใส่หน้าอีกขวาอื้อหือเอเจร่วงเร็วเข้าเดี๋ยวสิกระโดดไปถึงนะพี่กระโดดเลยพี่เฮ้ยโหเดี๋ยวนะระเบิดอย่างนี้เพื่อเรารอดไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครลงมาบ้างอ่ะอย่าเพิ่งสนครับว่าใครจะโกรธหรือว่าอะไรก่อนเราเลี้ยวตัวให้รอดก่อนครับผมหวังว่านั่นไงเออเรามีอะไรบางอย่างนะคิดว่าจะไปไหนอะไรอ่ะให้หยิบอะไรอ๋อนี่แต่ไม่มีอาวุธครับเดี๋ยวมานี่ข้าคนของเราเล่นจะออกไปได้อย่างนี้เหรอไม่ได้ออกธรรมดาเว้ยแต่ยังไม่พออีกนะบอกเลยเฮ้ยต่อยใครแล้วยิงวันลาสไฟไปเร็วพังหมดจะร่วงมาใส่ไปเนี่ยโอ้โหร่วงมาจริงด้วยเคลมรีบตื่นแล้วตื่นช้ากว่านี้นี่นี่ยังเรียกว่าโชคดีอยู่เนี่ยโหเดินมาจากกับคนอยู่ที่เรียนแบบการเดินคนแล้วเหรอเฮ้ยลุยส์โอเคลุยส์รอดคุณรอดไปได้ I'm really sorry about your tongue but at least you're still alive เธอต้องไม่รู้แน่ๆว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เจอเธอตอนนี้เอ้ยปล่อยมือนะเว้ยปล่อยเลยป้าวเฮ้ยโอเคไหมเนี่ยตัวเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เชื่อเลยว่ามันเวิร์กด้วยโอเคลูมินนี่เป็นไงบ้างฉันไม่รู้อ่ะเราคลาดสายตากันระหว่างตอนที่มันระเบิดคลิมเอาคนยังอยู่นี่ไอหมอนั่นที่โดนยิงขามันดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยช่วยไม่ได้ป่ะถึงให้ช่วยผมก็ไม่ช่วยนะรอบนี้ขอบคุณพระเจ้าพวกนายรอดมาได้ซอมบี้มันเยอะกว่าที่จะนับได้เลยเนี่ยสงสัยแรงระเบิดมันคงเรียกพวกมันมาเราต้องออกไปจากที่นี่ดิสมาลเฮ้ยนั่นไงดูนั่นสิมีรถเข็นอยู่ตรงนั้นรูบี้วิลลี่เอาไปตะโกนอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะออกไปเนี่ยมันรู้เลยเนี่ยเฮ้ยจัดการมันก่อนเฮ้ยอย่าวิลลี่หุ้ยมึงนะเคลียร์ทำอะไรสักอย่างสิทำแน่นอนจะฆ่าเพื่อนกูอีกเหรอแกปืนเรียบร้อยมินนี่ยังรอดอยู่อีกเหรอไม่ออกไปไกลนะก
ของขึ้นของขึ้นโอ้โหนี่มึงเป็นทหารของแท้เลยมึงสะบัดปืนยิงแล้วโดนด้วยหนีไปเถอะเธอทำอะไรเนี่ยเธอทำให้ตัวเองโดนฆ่าเลยนะเรียบร้อยพระเจ้าทำไมตัดแขนตัวเองออกก็นะไปทางโล่งละทุกคนไปที่รถเข็นเดี๋ยวฉันจะอยู่นี่คุ้มกันเองเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคนะไปเจอกันอีกฝั่งนึงนะถูกต้องเอเจไปกับพวกเขาผมจะอยู่นี่กับคุณเองขอใจมากไอ้หนูแต่อย่าอยู่เฉยๆนะช่วยด้วยหลบตามโคเวอร์ Shoot the walkers ไปยังนี่ด้วยโอเคไปสะดวกก็เหรอโอ้ยยังจะอยู่ต่ออีกเหรอโดนกัดขนาดนี้แล้วนะเรียกชื่อกูอีกเฮ้ยแป๊บหยุดเลยระเบิดอ่ะกูเห็นนะเมื่อกี้มีคนโทรมาครับขอโทษด้วยนั่นทำเรื่องไหมล่ะเอามีดหายมันมาหายตอนไหนวะเนี่ยมันเป็นท้ายพอธนูฟาดมาได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็เตะขามันก็ได้โอ้โหแต่อย่างนี้แม่งน่าจะเยอะเกินไปมันทำไม่ได้แล้วเนี่ยคนสู้พวกมันไม่ได้เทนอยู่นั่นครับไปเฮ้ยโอ้โหมาใกล้มากวิ่งวิ่งโหเยอะเยอะเยอะเหลือเกินอย่าเตะโอ้โหโหมึงจริงๆเลยไปสวยเร็วขอมีดอย่างไรสู้พวกมันไม่ได้ทั้งหมดก็ช่างมันเถอะครับแต่คนอย่างเจมส์นี่เรียกได้ว่าใจดีเกินไปนะโอเคความอ๋อเจมส์สวัสดีเจมส์นี่พาซอมบี้มาหาวิ่งชิวกันมากไปเราต้องไปแล้วแต่ก่อนไปผมขอไปปิดทีนี้แหละไปกันเราต้องลอดผ่านไปทางนี้ไปเราไม่รู้ว่ามันไปจุกที่ไหนนะแต่มันไม่มีทางที่จะหนีไปกับซอมบี้แล้วนะไปกันเถอะฉันเห็นตอนที่เขาทำแบบนั้นพูดเรื่องอะไรอ่ะอย่าพึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะอย่าพึ่งตอนนี้เจมเอาตัวให้รอดก่อนปลอดภัยแล้วนะแต่ไม่นานหรอกข้างในมันมืดเกินไปเราไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีแสงไฟนะโอเคเดี๋ยวหาดูแล้วกันว่าจะเจออะไรบ้างเนกัทรอสตามหลักยุคหินยุคหินโอเคต้องหาอะไรมาเผา
เฮ้ยจะมาแล้วเหรอจำกัดเวลาป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เสียเวลาดูแล้วกันไม่เสียเวลาคุยด้วยหาเสียเวลาหาของดีกว่าตกแต่งห้องได้แต่ต้องไปที่บ้านให้ได้ก่อน สายชิวอะตรงนี้น่าจะเป็นของแต่เก็บแล้วน่าจะสำรวจไปได้ต่อเพราะงั้นสำรวจให้หมดนี่ก็ของเหมือนกันดีกว่าเหมือนไอ้โอเคอันนี้เผาได้ครับเสื้อแห้งทะเลสาบไม่มีทางที่เราจะว่ายน้ำไปทางนี้แน่ๆนั่นมีการหนึ่งเหรอต้องไปที่บ้านก่อน AJ ถึงจะเล่นได้ใช่ไหม AJ ขอโทษนะตอนนี้ยังไม่มีเวลาคุยเราต้องรีบไปมันเปียกเกินไปที่จะเผาแต่เหมือนมีคนก่อไว้เหมือนแบบเหมือนมีคนเคยมาโอเคโอเคเอาละโอเคแล้วมีถ้ำอีกทางนึงตรงนั้นมันไกลเกินไปนะต้องหาอะไรที่พาตัวเราไปได้ซอมบี้ใกล้เข้ามาแล้วถ้าถามว่ากระโดดไปได้ไหมมันก็ได้นะแต่ไม่ต้องห่วงเราจะไปที่บ้านก่อนที่ตัวเองจะรู้สึกหินเล็กเกินไปที่จะกระโดดข้ามไปนะครับต้องหาอะไรมาหยุดขั้นตรงนี้เพราะว่ามันพอดีกันเป๊ะมากเลยอันนี้ก็ลุกแอดใช่ไหมลุกแอดอย่างเดียวถ้าเราเอาไม้นี้ออกได้น่าจะไปกันตรงหินนั้นได้ทำเป็นสะพานเอาเลยแล้วกันครับเดี๋ยวซอมบี้มันมาไปอุบะโอเคเราต้องไปทีละคนนะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเคยเห็นเจมต่อยครั้งแรกเอพิโซดที่แล้วก็เพิ่งเห็นผู้คำหยาบรอบแรกสุดยอดมีอะไรให้กูเซอร์ไพรส์อีกไหมเจมมาอื้อหือเผาดีนะโดนแล้วไฟไม่ดับเอาเผาหมดเลยงานนี้เคลมันท้ายไปคนสุดท้ายสวยเสมอเตรียมพร้อมเลยนั่นอย่าดิลงน้ำก็หมดเลยเล่นน้ำชื่นใจกระโดดสิโอ้ยเกือบไปจารันนิมูลเผาก็เป็นทอดอย่านะเจมนะจะทำอะไรบ้าๆตอนนี้นะเหมือนนิเทนอะทำเรื่องบ้าๆปุ๊บจบเลยครับแม่งมีแต่ปัญหาทั้งนั้นใจเย็นคิดแล้วค่อยทำดีกว่าโหนี่มันโคนันในเขาวงกตถ้ำหลวงจะไปทางไหนเนี่ย
โยนทิ้งด้วยเราต้องเลือกทางที่จะไปเห็นไฟจากที่ถ้ำไหมเธอมาที่นี่ด้วยตัวเองเฮ้ยเฮ้ยนั่นแต่มันยังไม่สายเกินไปปล่อยนะอย่างน้อยก็เขาทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่งั้นฉันจะหักขาแกฉันไม่ให้เธอพาเขาไปหรอกแต่ฉันไม่ให้เขาเป็นมอนสเตอร์หรอกเธอต้องมากับฉันไหนบอกไม่ชอบความรุนแรงไงนี่มันมีลิมิตนะเอ้ยฉันจะฆ่าแกก่อนแล้วกันแกทำนี่แกทำให้เขาเป็นแบบนี้ยิงไปสมุดแม็กเลยแค่ครึ่งแม็กต่างหากนี่คือสิ่งที่แกต้องการเหรอAt the end of a barrel. Look at me. Tell me this is what you wanted. You didn't see what she did to our friend. แกคงไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำอะไรกับเพื่อนฉัน I'm not the only one handing out judgment. ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ต้องแบกรับความทรมานทุกคนนั่นแหละ Too long. และนานกว่าแกด้วยซ้ำมั้ง I like it.ผมยอมรับว่าผมฆ่าเธอมันทำให้ผมรู้สึกแข็งแกร่งผมไม่สนว่ามันจะเป็นการฆาตกรรมหรือฆาตกรผมไม่แคร์ว่ามันจะเป็นอะไรมันรู้สึกดีในความหมายไหนเอเจเธอไม่ได้หมายความแบบอย่างนั้นใช่ไหมจะให้ผมตะโกนกี่ครั้งถึงคุณถึงจะเชื่อเขาเสียสติแล้วเดี๋ยวฉันจะดูแลเองพวกคุณนั่นแหละไม่เข้าใจไม่ว่าใครที่จะมาทำอันตรายกับเรามันสมควรตายแล้วผมก็ทำตามที่พี่บอกเสมอคุณบอกว่าการเอาตัวรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเข้มแข็งกล้าหาญแล้วผมไม่ให้คนเลวมาฆ่าพวกเราก่อนหรอกฆ่าลิลลี่มันทำให้พวกเราปลอดภัยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ฟังไม่ไหวแล้วนะคิดว่าจะเปลี่ยนได้เรียนเลยคุยกับเขาเลยผมไม่หยุดหรอกเคลมผมไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้ต่อไปหรือว่ามาเดินเล่นตามใจYou can't tell me to stop when you know it just confuses me. I know this world is hard. ฉันรู้นะว่าโลกนี้มันยากสำหรับพวกเราทุกคนแต่ว่ามันมีความหมายมากกว่ากับความเอาชีวิตรอดอย่างเช่นอะไรอ่ะกฎแรกคือไม่ไปคนเดียวเป็นกฎแรกที่จะทำให้เราอยู่รอดมีอะไรสำคัญมากกว่านี้แล้วทำไมถึงเพิ่งมาบอกผมตอนนี้ You can't just make up new rules, Clem. It confuses me. Look. ฟังนะ Surviving is different around people. การเอาตัวรอดมันแตกต่างจากผู้คน Things change with people. Rules change. คนเปลี่ยนกฎก็เปลี่ยนอย่างเช่นโหวตเหรอใช่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งและกฎนั่นมันก็เพิ่งทำให้เราเกือบตายฉันอยากให้เธอฟังฉันนะเอเจเธออย่าพูดแบบนี้ตอนที่ฆ่าคนเสร็จแม้แต่ลิลลี่ก็ตาม
ฉันได้ยินพอแล้วเธอสอนอะไรเขาไม่ได้หรอกมึงพอสักทีดิกูจะคุยกับเอเจเองมึงไม่ต้องมายุ่งแต่ถ้ามึงจะเอาอ่ะพร้อมเลยออกไปไกลๆจากเขาแกมันได้ฟังเราเห็นแล้วแต่ได้ยินแล้วแต่คุณแค่ไม่เข้าใจว่าพวกเราเป็นยังไงฉันเข้าใจฉันเห็นคนแบบแกมาเยอะพวกเราก็รู้กันทั้งความรุนแรงแล้วก็ความตายเขาควรจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่คุณไม่ให้เขาเป็นฟังฉันนะไม่มีใครต้องตายอีกต่อไปแม้แต่คนหรือซอมบี้เจมส์แนวคิดของเธอน่ะแนวคิดของฉันก็คือทำให้คนเรายังเป็นมนุษย์อยู่มันใช้เยอะกว่านั้นอีกนะคิดว่าฉันอยากให้เจเป็นแบบนี้เหรอฉันอยากจะอยู่ในโลกที่ไม่ต้องห่วงการฆ่าหรือการตายแต่ตอนนี้มันยังไม่เวิร์กแล้วตอนนี้สิ่งที่เธอทำมันยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงอะไรอีกฉันอาจจะใช่นะมีอะไรเหรอเขาไม่เข้าใจไม่ใช่เหมือนเราหรือผมให้ผมช่วยพี่เถอะเคลมผมไม่ใช้ปืนในขณะที่ผมชอบก็ได้ผมแค่อยากให้เพื่อนของพวกเราปลอดภัยได้โปรดพี่ตัดสินใจได้นะถ้ามันถูกต้องสมควรแก่เวลาแล้วหรือยังที่เอเจควรจะเรียนรู้ที่เอเจจะเอาความจะเอาสิ่งที่เราสอนไปใช้เราสอนไปเยอะนะก็มีแต่สิ่งดีๆส่วนลิลลี่ก็น่าจะกระจ่างแล้วนะครับว่ายังไงซับมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลีกหนีความทรมานหรือความตายความแรงได้นะครับในโลกแบบนี้ยิ่งเป็นโลกแบบนี้เนี่ยเอเจโตมาก็ยากอยู่แล้วนะครับถ้าเอเจจะมีชีวิตที่สุขสบายผมว่ามันยากยิ่งกว่าอีกที่เจมพูดมาเหมือนจะถูกนะแต่มันถูกเฉพาะในโลกปัจจุบันไงแต่โลกของ The Walking Dead ณตอนนี้น่ะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นอีกครับซึ่งเอเจก็ตัวแค่นี้แต่ว่าเรียนรู้มาเยอะแล้วนะถึงจะบอกว่า you not ready แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องบอกอีกใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่ไอซีซั่น2อะนะถึงแม้ตอนนั้นมันจะยังแบบอยู่แต่ผมโอเคผมเชื่อมั่นว่าผมสอนเอเจมาดีนะพยายามบอกทุกอย่างที่มันเป็นไปได้อะที่ถ้าเราเป็นเอเจเราก็ทำไม่มีอะไรผิดแปลกครับถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมยอมรับโอเคโอเค really จริงเหรอ You're growing up too fast, AJ. เธอโตมาเร็วมากเอเจมันทำให้ฉันกลัวด้วยในเวลาเดียวกันแต่เธอเห็นสิ่งที่คนอายุเท่านี้ไม่ควรจะเห็น You've earned my trustเธอเป็นคนที่ฉันเชื่อใจที่สุดถ้าเธอพูดอยู่ว่าการฆ่าไม่ใช่ความสนุกฉันก็ยังเชื่อเธออยู่นะผมไม่ทำแบบนั้นแน่ผมสัญญาเฮ้ยรู้สึกไหมใช่นี่แหละทางออก
คุยตั้งนานกว่าลมจะมาไปซะผมจะทำให้แน่ใจว่ามันไม่มีใครตามมาไม่ใช่ไม่ห่วงนะเจมแต่ถ้าเจมตัดสินใจก็ขอบคุณนะปลอดภัยเข้าไว้นะไม่มีไฟไม่มีหน้ากาก